ทีนี้เรามาดูรายละเอียดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่2พ.ศ. 2566ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่29มกราคม2566เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเขามีการในมาตราที่3เนี่ยเขามีการยกเลิกมาตราที่11นะครับและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนก็คือมาตรา11เนี่ยเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับให้คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งดังต่อไปนี้วงเล็บ1ก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครเนี่ยเป็นรายบุคคลตามการแบ่งเขตเลือกตั้งที่กำหนดเขตเลือกตั้งละ1คนนะครับเพราะฉะนั้นวงเล็บ1เนี่ยเป็นลักษณะของส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยเขตละ1คนรวม400คนวงเล็บ2การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองได้จัดทำขึ้นโดยเลือกเพียงพรรคการเมืองเดียวทั้งประเทศอีก100คนนะครับรวมทั้งวงเล็บ1วงเล็บ2เนี่ยก็รวมเป็น500คนนะครับและมาตราที่4เนี่ยก็มีการยกเลิกข้อความในวงเล็บ4ของมาตรา12นะครับโดยวงเล็บ4เนี่ยกำหนดวันและเวลากำหนดวันและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อนะครับตรงนี้เป็นการแก้ไขในเรื่องของจำนวนส.ส.ที่มาจากการแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อและแบบในการออกเสียงลงคะแนนนะครับ